ธกส.เริ่มโอนเงินประกันรายได้ล็อตแรกวันนี้นายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาศักยภาพการผลิตวงเงินรวม 81,265 ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4,680,000 ครัวเรือนว่าจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันนี้ประกอบด้วย 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดปีการผลิต 65/66 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2565ถึงวันที่18พฤศจิกายน2565รวมทั้งสิ้น 1,680,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 4,500 ล้านบาท 2. โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทจะทยอยโอนตั้งแต่วันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้รวมกว่า 49,000 ล้านบาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง